ดีโอ้สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเขาสู้ซองอูลองซานเนาะผู้บอกผู้จักบอกว่าเป็นไผ่นี่สบายดีเด้อสบายดีเคยแล้วเคยแล้วอ๋อเคยแล้วเคยแล้วได้เมียอยู่ที่เวียงจันทร์สองคนเองโอ้ยไม่ใช่แน่เอาเหรอหัวแตกวันนี้ดีใจมากดีใจมากได้มาเจอยูทูบเบอร์เมืองลาวเมืองไทยสมบูรณ์เนาะโอ้หักแต่หักแต่แพงแท้เมื่อกี้ให้เขาตำมาหุงให้กินในช่องโรงเรียนแฟมิลี่โอ้แซ่บเฮ้ยเป็นหนัวมันเครื่องแต่เห็นน้องเขาใส่ประมาณ4รอบนะแต่ว่าแซ่บแซ่บแซ่บหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วคนดูอันนี้ขอเชิญสาวลาวใต้สาวลาวเนี่ยสบายดีประกบไหมสบายดีใครครับเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวเขาเองครับเอ้าเขาจะเคลียร์เรื่องงานเรื่องอะไรผมทุกอย่างเขาเคลียร์เรื่องเงินผมจะไม่เหลือสักบาทแล้ววันนั้นมาผมสั้นไม่ให้หรอฮะวันนั้นมาผมสั้นนี่อันนี้อันนี้ก็สั้นอยู่นี่นี่เอาเหรออ๋อคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันเออน้องฝ้ายน้องฝ้ายร้อนร้อนอะไรเนี่ยอากาศดู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 หมอกเต็มเลยร้อนอะไรแล้วหัวตลอดร้อนร้อนอะวันนี้ได้มาหมู่บ้านฮักไทยเนาะเป็นหมู่บ้านรักไทยเป็นบ้านรักไทยเพียเนี่ยเคยพาน้องอูมากับม่อนครับมาเลี้ยงข้าวกินอาหารจีนกินหมดเป็นพัน2พันจะได้ไปกินลาบกินมื้อเป็นพัน2พันแล้วเจอสุดท้ายคือจบท้ายนั่นคือการกินลาบอีสานกินลาบกินลาบอันไหนมันก็แซ่บคือกินลาบตำมะฮุ้งเนาะที่นี่อาหารอร่อยนะบรรยากาศดีกับข้าวกับปลาอร่อยมากแต่ว่าวันนี้เราก็จะมามีแคมปิ้งวันนี้รถป่าแน่มาโชว์หน่อยเกือบโดนน้ำเลยแม่ครัวแม่ครัวดูดูแม่ครัวเซ็กซี่มากนี่แม่ครัวไอ้แน่จ้างมาโดยเฉพาะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยน้องมดน้องมดน้องมดสาวลุยกินแซ่บนี่มดมดสาวลุยกินแซ่บมดซาลูกินแซ่บเนี่ยมดซาลูกินแซ่บเพื่อนตอนนี้น้องมดอ่ะเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆเข้ามากับเพื่อนแล้วเพื่อนคนนี้เขาไม่ชอบเขาก็เลยว่าสวัสดีค่ะมดสาวลุยกินแซ่บเพื่อนคนนั้นก็เลยเข้าโรงพยาบาลยังไม่ได้เอามาเลยจริงเหรอฮะเก็บตาก็ไปสวัสดีโอ้ยหัวชอบเสียงหัวเราะน้องมดเนาะน้องน้องมดน้องอูยังมาเจอน้องมดอยู่แม่นี่เหรอฮะยังก็สิไม่เจออยู่แต่ว่าหากมาพี่แน่เคลียร์งานไปแล้วไม่เอามาเจอแสงหน่อยนี่ก็ได้เออแน่เดี๋ยวเขาไปจับสุ่มสี่แพ้นี่เขาไม่มีผัวนะแรงจังเพราะว่ารู้ไงเพราะว่ารู้ไม่ได้จับไงเกี่ยวกันนี้หัวอะไรคือน้องอูนี่ก็มาเที่ยวที่บ้านนักไทยกี่รอบแล้วเนี่ยค่ะก็มาเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้เป็นครั้งที่2ครับอ๋อเท่ากันกับลุงเด็ดอ๋อเท่ากับผมเลยเออๆๆใช่ไม่คิดนานจังเลยอ๋อไม่ใช่ผมเห็นดอยผมเห็นดอยด้วยอยู่ไม่มากับเมียแค่2ครั้งเออแต่ว่าครั้งคือแบบไม่ได้นับเดี๋ยวๆๆๆๆขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวนิดนึงอะไรนะเมื่อกี้เมียมากับผู้จัดการ2ครั้งเออแต่ว่ากับเมียคนอื่นน่ะไม่รู้เริ่มจะร้อนเลยแล้วขอถอดเสื้อหน่อยเถอะขอถอดเสื้อมื้อนี้มาขึ้นมาแคมปิ้งอยู่บ้านรักไทยอันนี้เป็นจุดชมวิวเนาะใช่ๆมีสถานที่ให้กางเต็นท์อีกอย่างนึงแล้วก็มุมนี้ก็สิเห็นวิวเออสวยงามเดี๋ยวคืนนี้จะสวยกว่านี้นะเออแม่นโอ้ถ้าทุกคืนจะเป็นไฟติดรอบเลยถ้าเป็นช่วงปกติเขาจะมีเรือที่เราแบบนี้บุคคลมีอยู่บ่เมืองเฟืองยังไม่อย่างนี้เมืองยังบ่แบบนี้อย่างนี้คือสวยจริงนี่คือสวยแท้อยู่ในภูเขาที่เรามันยังดิบอิหลียังบ่มีแบบเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นธรรมชาติอุ้ยถ้าดิบๆที่ผมชอบนะดิบๆนะผมเอาเพียใส่จุ๊บเออลาบใส่เอาเลือดใส่คนละอย่างแล้วผักไผ่หอมดวนคนละอย่างเหรอคนละนึกว่าดิบอย่างไงเอาดิบว่าเอาทำไมใส่หมวกสมัยทัศน์ที่เอาหมวกออกน้ำมาเต็มๆเลยคลิปนี้ขอขอบคุณน้องมดนะครับที่ว่าเป็นนางเอกให้เราทำไมมันเป็นอย่างนี้มดเปียกมากกว่าเพื่อนเลยนะเฮ้ยลุงเด่นเดี๋ยวคนดูบอกมดเซ็กซี่มากเลยดูดิช่วยหน่อยขอความเป็นแม่หน่อยเมียมองหน้าไอ้ผู้จัดการมองหน้าไม่มองเขาก็ดูดีอยู่อ่ะไม่ดูดีอยู่เขาไม่อายหรอกชุดไม่ดาเขาแซ่บกว่านี้นี่เป็นเสื้อกันน้ำเออเป็นฝนเสื้อกับฝ
ปกติเขาใส่ชุดไว้นะช่วงนี้เขาไม่ค่อยใส่รองเด่นแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้น้องมดเขาชอบใส่ทูพีซใช่ไหมเออใช่ใช่เขาเอางั้นเอาขึ้นมาไปเล่นเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวขอรอบหนึ่งอ่ะน้องน้องอูหัวรอบแบบน้องมดหัวยังไงเอ้ยมดหัวอะไรไปกล้องกล้องมาซูมซูมไปหน้าหน่อยซูมไม่ไกลหน่อยเสียหัวเราะแบบน้องมดซูมไม่ไกลหน่อยเอาไปจับเสาปล่อยงูจับเสาก่อนล้มล้มโอ้ยพอแล้วพอแล้วอันนี้มันไม่ถอยไม่หมดไม่เหมือนนะก็คืออ้าวต้องให้ผู้จัดการผมนี่จะเหมือนมากไปผู้จัดการไหมเอามาเอามาเอามาหน่อยเจ้ผู้จัดการฝากช่องหน่อยดิฝากช่องหน่อย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 เนี่ยพวกลูกเด็ดแฟมิลี่นี่ฝากช่องพวกลูกเด็ดแฟมิลี่ไม่ใช่ให้หัวรอดเหมือนน้องมดโบมีไผ่คือโบมีผู้ใดสามารถโคนลมเหมือนช่องลงค่ะไม่ตลกคาเฟ่เลยแล้วจะพาน้องไปทำอะไรเนี่ยถามนี่จะพาน้องไปทำอะไรนี่เรามาแคมปิ้งกันที่บ้านรักไทยนะครับก็บรรยากาศของเราถึงแม้จะฝนตกแต่ว่าเราก็ยังมีความสุขกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนี้ผมช่องลูกเด่นก็มีสาวมาจากเมืองชัยสมบูรณ์มาเป็นมาเป็นนางเอกให้ลุงเด่นวันนี้ก็แฮปปี้กันมากนะครับนั่งกินข้าวกินปลาดูวิวสวยๆบ้านรักไทยกินปูกินหอยด้วยโอ้เรานี่มีอาหารทะเลมาไหนๆอาหารทะเลไปไหนล่ะคือซื้อมาเมนูเดียวโชว์ได้5กล้องเมนูเดียวโชว์ทุกกล้องเลยก็ซื้อมาให้อันนี้อันทัวร์แหละตั้งใจซื้อมาให้อันนี้เนี่ยมันเป็นเนี่ยมันไข่ด้วยเนี่ยดู5ช่องนั่นแหละคุ้มมากเลยคุ้มเมนูเดียวโชว์5กล้องคือกันราคาหน่อยคืออูอยู่บ้านเนาะเวลาอูสิให้กองกินข้าวแล้วอูว่าแม่ว่าคือบ่ทายคลิปอูว่าโอ้ยทายคลิปกินข้าวตลอดเพิ่นก็บ่อยากเบิ่งไปซื้อของกินมาก็เสียเงินแล้วกินข้าวยังบ่ให้เสียเงินเอาปูไปเก็บนะเดี๋ยวเอาอย่างอื่นมาโชว์ดีกว่าช่องนู้นช่องนู้นเขาจะไปทำเมนูซีฟู้ดบนบ้านละทายนี่จะเอาปูมาให้สาวๆที่นี่กินสดๆเลยนี่ยังดิ้นเลยเห็นไหมปูอย่างพม่านะพอเราอย่าพูดเยอะไม่ตลาดแทงใจดำตลาดริมเมย์ซื้อมาจากตลาดริมเมย์แทงใจดำหนาวอ่ะลุงเด่นจะโชว์รถเออลุงเกณฑ์จะโซรถรถตู้นอนออนทัวร์เออรถตู้นอนเดี๋ยว EP ที่เขาดานมากเออเขาไม่ได้อยากโซรถแต่ว่าน้องอูเขาอยากเขาน้องอูบอกเอ้ยที่เราเขาไม่ค่อยทำกันอย่างนี้น้องอูเขาเลยอาจจะอยากจะขอถ่ายในว่ารถตรงเด่นมันเป็นยังไงแบบบางทีรถตู้ทำไมมันเนี่ยอันนี้มันสองข้างหลังดิทำไมแบบรถตู้ปกตินี่มันก็รถโดยสารวิ่งนั่นวิ่งนี่แต่ว่ารถคันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ให้พี่น้องเราดูสำหรับคนที่ไม่เคยดูคนดูแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำถามก่อนในลาวถ้าคนลาวทำนี้ไปนอนตามแคมทางนี่คือได้ไหมบ่ฮู้ยบ่บ่เคยตามปั๊มแต่ว่าปั๊มเขาจะปิดใช่ไหมปั๊มเขาจะปิดปั๊มจะไม่เปิดแบบบ้านเราปตท.นะถ้าบ่แบบบ่อยู่ในเมืองเขาจะบ่เปิดตั้งแต่สี่ตุ้มถ้าเป็นเขียนแบบตั้งแข่งนะบ่ค่อยเปิดเพราะว่าปั๊มที่แบบตัวดังๆใหญ่ๆเขาก็จะไปจะเขียนตัวเมืองในนอกถ้าอย่างผมประสบการณ์นะโลกตอนนี้มันก็เคยไปลาวสองรอบแล้วเคยนอนไหมไปนอนแต่ผมจะไปนอนแคมป์ของแต่ปั๊มนี่ไม่เคยนอนเพราะว่าปั๊มปิดแน่นอนแต่ว่าไปนอนโรงพยาบาลเสียบได้แต่ว่าตอนผมไปนี่ผมก็ตอนนั้นเราไปอัตราแลกเปลี่ยนมันก็สูงเราไปนอนอันนี้มันก็ไม่แพงอ่ะ 150,000 ก็เป็นเงินไทยก็300,000แล้วก็นอนโรงแรมสบายกว่าแล้วก็ดูดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคันนี้มันจอดริมแคมป์ของตลอดที่โรงพยาบาลอ่ะมันก็มีที่จอดสบายแต่ว่าเคยไปหาเพื่อนที่เซียวที่ถ้าแขกอันนั้นก็กินกันตีสามจริงกลับไม่ไหวอันนั้นนอนในรถจริง แต่มันรู้นอนตรงไหน คือขับรถจอดแล้วก็หลับเลย สองรอบ อันนี้บอกอันนี้พูดความจริงนอนจริงแต่ว่าโอเป็นอย่างโอเป็นอย่างนอนได้คือเราก็ปิดรถเราหมดแล้วเราก็ล็อกรถเราให้ดีแล้วเราก็ไม่ใช่นอนอ่ะเราสลบอ่ะไม่ตั้งใจนอนไม่สลบโอ้เสียวหักเสียวแพงลุงเด่นลุงเนาะก็เลยดีแล้วที่ลุงเนี่ยให้แบบนั้นเพราะว่าคันท้าเขาเมาผู้ใหญ่ก็ต้องนอนพักอันตรายกินแสบเนาะคุณพูดเนาะกินกินของแพงจะพาไปน้องไปดูคาราโอเกะรถคาราโอเกะรถคาราโอเกะเปิดไฟโชว์ได้ไหมเปิดไฟโชว์ได้ไหมได้ดูตอนนี้นะดูตอนนี้ต้องการใส่ย่อไม่มีแดนเซอร์มาด้วยนี่ไงใส่ย่อย่อแล้วย่ออีกมาไปไปดูรถคาราโอเกะเป็นคาราโอเกะด้วยทัวร์กราบอันนี้ไป
ไปลาวเหนือนี่เกือบจะหมดแล้วนะเดี๋ยวแต่ลาวใต้เดี๋ยวหน้านี่จะไปลาวใต้อยู่ผมจะดีไปแล้วกำลังเนี่ยที่มิ้งอาจจะไปปากเซจะลืมไปซับเตอร์เนอะฮะซับเตอร์เพิ่งโดนตำรวจมาตรวจไงไม่นานเนี่ยเราไม่บอกว่าอันนี้ทัวร์สั่งมาลองดูว่าจะโดนอีกรอบไหมบอกพี่รู้จักอันนี้ไหมอันนี้เหลือล็อกมือไม่รอดแน่นอนบอกอันนี้เหลือล็อกมือที่ไม่เอาแล้วไปนะนี่เอาให้พี่น้องสปปแล้วเบิ้งเป็นที่นอนนี่ปาโทแต่ว่าคนไทยก็อาจจะดูเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ให้พี่น้องในลาวมีทำไหมบุ้ยอันนี้ปรับเป็นถ้ากลางวันเราปรับเป็นที่นั่งอ๋ออันนี้ที่นั่งเราอิงไว้เนาะอิงเออแล้วนี่ก็หุบเข้ามาเป็นที่นั่งอ๋อหุบเข้ามาอันนี้ก็เป็นตู้เย็นของเราแค่ของกินโอ้ตู้เย็นก็มีตู้เย็นมีแค่เย็นเช็ดมีอันนี้น่าจะถ่ายได้ยังมั้งช่องถ่ายช่องเราอะไรเนี่ยเธอจะมุดอะไรเนี่ยไม่เขาจะไปเก็บของสำคัญอยู่ไม่ต้องไปเก็บฟังมาแล้วไม่เป็นไรเธอจะพูดไปทำไมเป็นของฝากให้อันแน่ไหนนี่สองนี่ไม่ชัดเลยอ่ะ24ตัวเคยแล้ว24ตัวเคยแล้วทำไมให้อันแน่24ตัวหมดไปกี่ตัวแล้วกว่าจะเจอกันก่อนเราจะเจอกันไม่ได้หมดไป22ตัวยังไม่หมดอันนี้ก็เป็นไฟเนาะไฟอันนี้ก็เปิดแอร์เปิดอะไรได้มีแอร์ในบ้านเลยปิดแอร์บ้านอันนี้เป็นซองลมพัดลมดูดอากาศพัดลมดูดอากาศป้าวีทีวีอีกทีวีเปิดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ป้าเดินโชว์ป้าเดินโชว์ทีวีใหม่ก็ไม่ได้เปิดหลายวันโชว์คาราโอเกะหน่อยคาราโอเกะลำโพงนั่น JBL นี่ถ้าไปร้านโตโต้อ่ะมันจะบล็อกพันมันจะตัวใหญ่แล้วดีป้าลุงเด่นโตโต้นี่คือเชียร์โตโต้หรือโตโต้ไหนฮะเชียร์โตโต้หรือโตโต้ไหนโตโต้เวียงจันทร์ไงอันไหนก็ทางเทิงนอนบ่ได้แล้วว่านอนทางไหนข้างบนเป็นแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เราตอนนี้ชาร์จอยู่นี่แผงโซล่าเซลล์ชาร์จแบตให้เราเนี่ยเปิดอุปกรณ์ตรงเนี้ยมีโซล่าเซลล์ด้วยนะข้างบนล้างถ้วยล้างมือล้างมือนี่ของคนนี้ชาร์จอัตโนมัติด้วยแผงโซล่าเซลล์เนี่ยน้ำก็อยู่ใต้เนี่ยมีถังน้ำดีถังน้ำเสียคันมันหมดแล้วเขากาเติมเอาครับเติมเอาล้างไม้ล้างมือแปรงฟันล้างหน้าถ้าอาบน้ำก็มีก๊อกด้านหลังแล้วก็มีตัวจุ่มอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าบางทีเราเดินทางเยอะเสื้อผ้าเราเยอะแล้วก็ตู้นี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยป้าเพิ่งเห็นครั้งแรกในทีวีนี่ก็มีนี่ทีวีก็เปิดได้เลยเจอรีโมทไม่ได้เปิดนานอันนี้เป็นสวิตช์เบรกเกอร์มันก็เปิดทีวีป้าประตูยานแต่ไม่ได้เสียปลั๊กแต่ทีวีก็ดูได้นานไอ้ผมใส่แบตขอเนี่ยถามหมุนเวียนได้บอกว่าซื้อรถกระเพชรทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่รถก็ประมาณแล้วแต่ปีว่ารถปีรุ่นไหนเนาะแล้วแต่ราคาของแต่ละปีแต่ว่าค่าทำภายในเนี่ยมัน 200,000 กว่าบาทโอ้ 200,000 กว่าบาท 200,000 กว่าบาทก็เหมือนบ้านอ่ะแสนนึงกับ50ล้านอย่างนี้นะ 200,000 กับ100ล้านประมาณนั้นมันรู้กันแต่ว่า 200,000 ประมาณ 250,000 เนี่ย 250,000กับ200,000 25ล้านรวมรถราคารวมรถว่ามาเลยรถมาแล้วแต่ปีว่าปีไหนว่าคันเนี้ยคันนี้รถตอนนั้นผมซื้อมา 300,000 กว่าประมาณ 500,000 กว่า 500,000 กว่าแต่ตอนนี้รถรุ่นนี้ปี2012นะตู้คอมพิวเตอร์ปี2012เขาขายตั้ง 400,000 กว่านะแต่ตอนนั้นมันช่วงโควิดใหม่ไงผมซื้อได้ถูกไงเพราะว่ามันกลัวอะไรมันก็เจ๊งหมดไงมันเลยถูกประมาณ500,000กว่าบาทครับประมาณ500,000กว่าบาทลงทุนไปแต่ว่าตอนนั้นที่ผมซื้อมาคือแม่ผมไม่สบายต้องไปหาหมอที่เชียงใหม่ประจำคือที่มาทำเนี่ยไม่ใช่ทำมารถแคมปิ้งนี่ทำมาไว้เอาพาแม่ไปหาหมอคือไม่อยากจะให้แม่ไปนอนโรงแรมคือแกมีโรคประจำตัวคือเกี่ยวกับภายในอ่ะเราก็แบบเกี่ยวกับปอดอะไรเงี้ยถ้าไปนอนโรงแรมก็แกติดเชื้อขึ้นมาโอกาสก็ลำบากก็เลยทำมาเพื่อที่จะพาแม่ไปหาหมอตั้งใจจริงๆหลักๆเลยแต่ว่าสุดท้ายมาตรงนั้นทุกนี้ก็พาไปหาหมอเดี๋ยวอีก2วันก็จะพาแกไปหาหมอแล้วก็ที่เหลือเราก็เที่ยวแล้วก็เดินทางอย่างนี้แหละเดินทางมันสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเนาะคือไม่ต้องไปนอนโรงแรมไม่ต้องไปใช้กระแปรงฟันอยู่ในรถกินข้าวทำกับข้าวจอดหาที่จอดแล้วก็ทำกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยบ้านเฮาหลังนึงแต่ว่ามันออนทัวร์ได้มันสามารถไปได้ทุกตอนมันออนทัวร์ได้อยากไปครับคือแบบนี้แหละฝนตกเขาก็อยู่ในบ้านของเราคือรถอยู่ในรถนั่งดูทีวีนั่งดูหนังอะไรไปก็มีแบตก้อนใหญ่มันไม่ใช่แบตรถนะแบตอีกก้อนนึงที่แยกไว้พรุ่งนี้จะให้สาวดูเลยทำเมนูอาหาร
จากสาวเมืองชัยสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะติดตามไปดูในช่องอื่นด้วยนะกันไปเบิ่งที่ไปเบิ่งที่ช่องวันลุงเด่นเนาะแล้วก็ครัวลุงเด่นแฟมิลี่แล้วก็พี่แอนแน่แล้วก็ช่องเอ็มมดสาวลุยกินแซ่บเนาะว่าที่มีมีอย่างให้เบิ่งนํากันเนาะแต่ว่าม่วนแน่นอนยิ้มตลอดแล้วก็จะชวนน้องอูเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านลุงเด่นด้วยนะดีอำเภอเพชรเชงลุงโดยตามไปเที่ยวสิเพราะว่าลุงเด่นก็จะไปนั่นอยู่แต่ว่าต้องเอาอันแน่ไปด้วยไม่มีคนไปส่งไปเองไปเองต้องไปต้องไปเมืองนี้เพราะผมมีความอีกเมืองนึงที่ผมไม่ได้ไปคือเนี่ยชัยสมบูรณ์กับไอ้เชียงขวางแหละต้องไปอ๋อต้องไปเดี๋ยวบอกก่อนนะโดนจับเมืองคันนี่ไม่ถึงเชียงขวางเลยเหรอเฮ้ยชัยสมบูรณ์ชัยสมบูรณ์พี่แน่เคยครั้งนึงเมื่อตอนไปหาอูครั้งแรกเลยเออตอนอูครั้งแรกเจออูทุกวันนี้ไม่โดนแล้วมั้ง18พา38ไอ้เสื้อ38พาเที่ยวบ้านไงเออแล้วพาคู่ยาวเขาบอกไปเที่ยวเฉยๆไอ้เสื้อเออไม่ใช่เนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วมาถามหาใบทะเบียนสมรสกูโทษทีผมก็งงกันหาใบทะเบียนสมรสผมบอกถ้าผมไปคนเดียวนี่ไม่รู้เขาจะอะไรเนี่ยหาใบทะเบียนสมรสโอ้ยตายแล้วปวดหัวไปดีกว่าอู้ไปเลยก็ต้องไปเออมาโอเคก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมาเที่ยวนำลุงเด่นมื้อนี้พี่แน่มานำแล้วก็มีเอ็มมดแล้วก็มีพี่ฝ้ายเนาะผู้จัดการลุงเด่นเนาะผู้จัดการส่วนตัวอยู่กำลังเห็นน้ำกินเบาเทียบอยู่ที่ผู้จัดการโดยถูกต้องถ้าอันนี้พูดเลยไม่ถูกต้องเมียใส่คลิปทำไมต้องใส่หัวอย่างนั้นอ่ะเมียผู้จัดการเพื่อนรู้กันอยู่เพื่อนรู้กันอยู่เบาๆในคลิปต้องว่าผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวก็ดีใจหลายที่ได้มาเจอลุงเด่นกันถ้าว่าลุงเด่นมีโอกาสไปลาวกับทักหาน้องอูได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้านไม่ต้องย้านไม่ต้องอยากไปอยากไปอยากไปไม่ต้องย้านเดี๋ยวพาบอกนะอันนี้มันระบายให้ฟังก็รอนิดนึงไปอยากไปอยากไปนะใช่ไปได้ไปได้อยู่ไปได้ไปได้ไปบ้านอูได้ก็ยินดีต้อนรับลุงเด่นกับเข้าใจลุงเด่นพี่อันแน่แล้วก็เอฟไฟแล้วก็เอ็มมุดหลายๆต้อนรับน้องอูเนาะน้องอูน้ำเด้อฝากทุกคนไปติดตามผลงานช่องลุงเด่นแล้วก็คนลุงเด่นเฟมิลี่ที่เนี่ยอันนี้ออนทัวร์มุ่งสู่ลุยกินแซ่บอาการฝากติดตามน้องอุ้ยเลยว่าที่อยู่ในห้องสอนเฮ็ดอีหยังแน่เพียแน่จะเอาไปทรมานนี่ใส่เดี๋ยวเราเจอกันป่านนี้ก็ต้องเจอพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวอยู่กันอีกหลายวันแล้วก็ไปบ้านผมด้วยเดี๋ยวไปเที่ยวสวนลุงเด่นอุ้ยอยากกินนะอยากกินไอ้ลาบอ่ะจุ๊จุ๊จุ๊จัดให้จุ๊ลุงเด่นเขาทำจุ๊อร่อยมากโอเคจ้ะประมาณนี้เนาะทุกคนนอนเดี๋ยวพวกเราขอตัวอำลาไปกินข้าวกินน้ำพักผ่อนกันเพราะฝนตกแห้งละเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับสบายดีสบายดี